นาบนหลักคนโอเคครับขออภัยนะฮะแป๊บนึงจะเห็นได้ว่าภาษีอากรที่บีบคั้นเอามาจากราษฎรนั้นกษัตริย์ได้หาบเอาไว้ใช้ส่วนตัวปีหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้านส่วนราษฎรสิหรือภาษีใดถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธาแต่พวกเจ้ากับนอนกินกันเป็นซุปไม่มีประเทศใดในโลกที่ใดพระเจ้าตาและพระเจ้าไกเซอร์เยอรมันซึ่งชนชาตินั้นก็ได้โค่นราชบัลลังก์เสียแล้วรัฐบาลของกษัตริย์ได้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อราษฎรมีเป็นต้นว่าหลอกว่าจะบำรุงการทำมาหากินอย่างโน้นอย่างนี้แต่ครั้งคอยๆไปก็เหลวหาได้ทำจริงจังไม่มีหนำซ้ำกล่าวคำหมิ่นประมาทราษฎรผู้มีบุญคุณเสียภาษีอากรให้พวกเจ้าว่าราษฎรยังมีเสียงทางการเมืองไม่ได้เพราะราษฎรยังโง่คำพูดของพวกรัฐบาลเช่นนี้ใช้ไม่ได้ถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกันที่ราษฎรรู้เข้าไปถึงเจ้านั้นไม่ใช่เพราะโง่เป็นเพราะขาดการศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่เพราะเกรงว่าเมื่อราษฎรได้มีการศึกษาก็จะรู้ความชั่วร้ายที่พวกเจ้าทำไว้และคงจะไม่ยอมให้เจ้าทำนาบนหลังคนราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศมีอิสรภาพพ้นมือจากข้าศึกพวกเจ้ามีแต่จะชุบมือเปิบและกวาดรวบทรัพย์สมบัติเข้าไว้ตั้งหลายร้อยล้านเงินเหล่านี้เอามาจากไหนก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีทำนาบนหลังคนนั่นเองบ้านเมืองกำลังอัตคัดฝืดเคืองชาวนาและพ่อแม่ทหารต้องทิ้งนาเพราะทำไม่ได้ผลรัฐบาลไม่บำรุงรัฐบาลไล่คนงานออกอย่างเกินกลาดนักเรียนเรียนเสร็จแล้วและทหารปลดกองหนุนแล้วไม่มีงานทำจะต้องอดอยากไปตามยัตถากรรมเหล่านี้เป็นผลของรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายบีบคั้นข้าราชการชั้นผู้น้อยนายสิบและเสมียนเมื่อให้ออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เบี้ยบำนาญความจริงที่ควรเอาเงินที่กวาดรวบรวมไว้มาจัดบำรุงบ้านเมืองให้มีงานทำจึงจะสมควรที่สนองคุณราษฎรซึ่งเสียภาษีอากรให้ได้ร่ำรวยมานานแต่พวกเจ้าก็หาได้ทำอย่างใดไม่คงสูบเลือดกันเรื่อยๆไปเงินมีเหลือเท่าไหร่ก็เอาฝากต่างประเทศคอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองทุบซ้อมปล่อยให้ราษฎรอดอยากการเหล่านี้ย่อมชั่วร้ายเพราะฉะนั้นราษฎรข้าราชการทหารและพลเรือนที่รู้เท่าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วจึงรวมกันตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอำนาจของรัฐบาลของกษัตริย์ไว้ได้แล้วคณะราษฎรเห็นว่าการจะแก้ความชั่วร้ายนี้ได้ก็โดยจะต้องปกครองโดยมีสภาจักได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์จะทำการแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงขอเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังมิได้นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรคณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้อยู่ในความรับตอบถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นกับส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมาก็จะได้ชื่อว่าทรยศต่อชาติและเป็นการจำเป็นที่ประเทศต้องมีการปกครองแบบประชาธิปไตยกล่าวคือประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นตามกำหนดเวลาราษฎรพึงหวังเถิดว่าพวกเขาจะได้รับการบำรุงอย่างดีที่สุดทุกๆคนจะมีงานทำเพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามสภาพเมื่อเราได้ยึดเงินจากการทำนาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านมาบำรุงประเทศขึ้นแล้วประเทศจะต้องเฟื่องฟูขึ้นเป็นแม่นมั่นการปกครองซึ่งคณะราษฎรพึงกระทำคือจะต้องวางโครงการอาศัยหลักวิชาไม่ทำไปเสมือนคนตาบอดเช่นรัฐบาลที่มีกษัตริย์เหนือกฎหมายทำมาแล้วเป็นหลักใหญ่ๆที่คณะราษฎรวางไว้มีอยู่ว่า 1.
จำต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง 2. จำต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. จำต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จำต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่จะให้ผู้เก้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ 5. จับต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าวข้างต้น 6. จับต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรราษฎรทั้งหลายจงพร้อมใจกันช่วยคณะราษฎรให้ทำกิจอันจะคงอยู่ชั่วดินฟ้านี้ให้สำเร็จคณะราษฎรขอให้ทุกคนที่ไม่ได้ร่วมมือพึงตั้งตนอยู่ในความสงบและตั้งหน้าทำนาหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางคณะราษฎรการที่ราษฎรช่วยคณะนี้เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎรบุตรหลานเหลนของตนเองประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมมูลราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทำไม่อดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพ่ข้าเป็นทาสของพวกเจ้าหมดสมัยที่จะต้องทำนาบนหลังราษฎรสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่าสีอริยะนั้นก็จะเกิดขึ้นแก่ราษฎรโดยทั่วหน้าพันเอกพระยาประหลพลพยุหเสนากล่าวที่ลานพระรูปศพม้าเวลาย่ำรุ่ง24มิถุนายนพุทธศักราช2475ครับประกาศนี้ผมได้อ่านเนื่องจากว่ามันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ถ้าทุกท่านฟังโดยวิจารณญาณแล้วหลายอย่างเราได้บรรลุแล้วหลายอย่างเรายังไม่บรรลุดังนั้นเราจงช่วยกันสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ด้วยพลังประชาชนต่อจากนี้นะครับขอเชิญพบกับการชุมนุมของพวกเราได้ต่อไปครับขอเสนอบทประกาศคณะราษฎรดังๆหน่อยครับโอเคเหรอตอนนี้ผมขอความร่วมมือนะทุกท่านนะจับจองหาที่นั่งนะครับแล้วก็ทุกคนทุกท่านนั่งลงนะครับขอให้ทุกท่านนั่งลงเลยนะครับนั่งแล้วไปแล้วไปแล้วตรงนี้แหละแต่ละคนพี่พี่สื่อมวลชนอยู่ในเขตเหมือนเดิมต้องผมตามที่เราจัดมาให้นะครับเดี๋ยวรบกวนพี่พี่สื่อมวลชนนะครับอยู่ในบริเวณที่จัดให้นิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมขอจะเป็นการประชาสัมพันธ์อีกสักหนึ่งครั้งนะครับต่อไปเดี๋ยวจะมีดนตรีนะครับจากกลุ่มตัวแทนนักศึกษาวันนี้จะมาเล่นให้พวกเราด้วยนะครับให้ความสนุกสนานกับพวกเรานะฮะก็เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์อีกสักหนึ่งครั้งนะครับในด้านขวามือของทุกท่านนะจะมีป้ายขอนาวินสอสอที่ทรยศเสียงของประชาชนและทางด้านซ้ายนะจะมีป้ายที่เป็นป้ายพาให้ทุกท่านเขียนระบายเขียนระบายอะไรก็ได้นะครับสำหรับ5ปีที่เราต้องทนกับเผด็จการ5ปีที่เราทนกับเผด็จการและไม่มีสิทธิ์พูดแม้แต่อะไรเลยแม้แต่เล็กเดียวนะครับและต่อไปนะครับเราจะมีคุณเล่นน้ำไว้บริการทุกท่านนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหลังของป้ายที่เอาไว้เขียนระบายนะครับก็จะขอความร่วมมือให้ทุกท่านนะครับเอาขวดน้ำหรือแก้วน้ำนะครับผมเพื่อที่จะกรอกน้ำรับประทานนะครับผมเพื่อเป็นการลดขยะไปในตัวนะครับเราไม่มีแก้วน้ำแจกให้นะครับผมครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่เพิ่งมาถึงนะเพิ่งเข้ามาในลานพญานาคนะครับตอนนี้บริเวณด้านหน้านะครับเรามีจุดตรวจโควิด19นะครับหรือว่าโคโรนานั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีแมสแจกให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็มีเจลล้างมือบนบาดบริการให้กับทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ผมขอเสียงคนรักประชาธิปไตยหน่อยและขอเสียงประมือกับกองดนตรีสำหรับของเราในวันนี้ด้วยThank you.
ราเช็คสักครู่นะคะOh,
ขอเสียงทุกคนได้ไหมครับโอเคขอเสียงปรบมือให้กับวงดนตรีของเราอีกหนึ่งรอบครับผมโอเคตอนนี้นะครับสำหรับ
พี่น้องทุกคนที่เข้ามาถึงแล้วเนาะผมขอความร่วมมือนั่งลงครับผมแล้วก็กระชับวงเข้ามานิดนึงเนาะกระชับวงเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็จับจองที่นั่งกันได้เลยครับผมสามารถขยับขึ้นมาได้เลยนะครับขยับขึ้นมาได้อยู่เลยใครที่เข้ามาแล้วนะครับเชิญนั่งลงได้เลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยถึงเส้นตรงนี้เลยนะครับถึงเส้นตรงนี้เลยวันนี้คนเยอะมากในลำโพงนะทำไมนะก็ได้ยังไม่รู้รถตีเก็บแล้วเดี๋ยวรถนะครับเดี๋ยวขอความมาชนนิดนึงเนาะขอที่อยู่ทางด้านนู้นนะครับเราจัดทีมที่สื่อมาชนมาดาวนะครับผมนะฮะวันนี้ทุกคนเหนื่อยไหมครับเราจะตอบมิดเทอมแล้วใช่ไหมเราจะมีอนาคตเป็นทำไมในเมื่อประเทศเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เราจะมีอนาคตเป็นทำไมในเมื่อประเทศเรายังเป็นแบบนี้อยู่ในเมื่อเรายังไม่มีประชาธิปไตยเรายังไม่สามารถที่จะได้ในเมื่อเศรษฐกิจของเรายังบ้าเกลือเมาอยู่อย่างนี้อยู่ขอเสียงให้กับประชาธิปไตยหน่อยครับเราเล่นโค้ดเล็กๆน้อยๆเล่นกันเนาะถ้าผมพูดว่าเผด็จการจงพินาศให้ทุกคนพูดว่าไปจงเจริญนะครับเดี๋ยวลองสักหนึ่งครั้งกันเลย1 2 3เผด็จการจงพินาศขอให้ขยับขึ้นมานะครับขอให้ขยับขึ้นมานะขอชิดกันหน่อยนะครับวันนี้
คนชนเราเยอะจริงใช่ครับผมนั่นตอนนี้ข้างหน้าเราเห็นว่าจะสุดลานพญานาคแล้วใช่ครับโอ้โหถ้าท่านดูออกทางด้านซ้ายผมก็จะไปโอ้โหคนนี้เสียงฝันโบนชนเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตอัดป้ายผ้าทางด้านโน้นนิดนึงนะครับโอเคสิ้นหวังชิงชังสิ้นชาติสิ้นศรัทธาขอโทษครับสิ้นอำนาจสิ้นศรัทธาสิ้นศักดิ์ศรียิ่งเหยียบย่ำเยอะหยันไม่สิ้นดียิ่งทวีเสียงของอังอันเดชโอเคครับตอนนี้ก็มีป้ายผ้านะครับแล้วก็จากมีนักศึกษานิสิตและก็ประชาชนนะครับจากทั่วทุกสาขาของไทยวันนี้จากหลายๆมหาวิทยาลัยก็มาร่วมกับเราในวันนี้นะครับวันนี้เราคือธรรมศาสตร์วันนี้เราอยู่ในดินแดนของเสรีภาพทุกตารางนิ้วฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องกลัวใครครับวันนี้เรามาเรียกร้องเสียงของตัวเองวันนี้เราจะไม่ต้องกลัวแล้วนะครับวันนี้เราจะไม่เป็นฝุ่นแล้วนะฮะพี่แอม2สุดท้ายทำร้ายเราได้แต่ฝุ่นอย่างเราจะต้องไล่บรรยากาศออกไปให้ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงขอทุกคนนั่งลงนิดนึงนะคะขอทุกคนนั่งลงนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่นั่งลงนะครับเดี๋ยวพี่น้องที่มาทีหลังนะครับจากด้านหลังจะมองไม่เห็นหน้าเวทีเดี๋ยวในลำดับต่อไปเนี่ยเราจะมีการปราศัยจากนักศึกษานะครับซึ่งก็วันนี้มากันทั้งข้างเลยทีเดียวนะครับก็มีนักศึกษาหลายท่านที่รอปราศัยกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้มีป้ายอาณาวินนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าสอสอคนนี้ใช้ไม่ได้เลยอ่ะเป็นแบบเป็นภูเขาที่แบบไม่เลิศเลยนะคะก็สามารถที่จะไปเหยียบย่างเขาได้นะฮะไปเหยียบเลยนะครับผมเชิญชวนให้ทุกคนไปเหยียบเลยนะฮะอยากให้ตอบเหยียบผมด้วยเป็นเองได้ไหมเหยียบนะครับเหนื่อยโอเคตอนนี้เรากำลังจะรอทุกคนที่มาปราศัยอยู่นะฮะวันนี้เหนื่อยไหมครับทุกคนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้เราจะยอมเหนื่อยเพื่อประเด็นการที่จะต้องออกไปจากประเทศเราไม่ยอมไหมผมว่ามันต้องดังไปถึงรัฐสภาตอนนี้นะครับวันนี้เราจะยอมเหนื่อยไหมครับยอมไหมประเด็นการต้องมีนะประชาธิปไตยโอเคครับเดี๋ยวต่อไปผมขอเชิญนักศึกษามาแรกนะครับขึ้นปราศัยขอเสียงปรบมือกับนักศึกษาหน่อยนะครับหากประเทศกำลังชิบหายจงส่งเสียงพันหากประเทศกำลังชิบหายจงส่งเสียงพันหากว่าเราไม่มีความสุขเกิดแต่ทุกข์ไม่เว้นสักทีที่26กุมภาพันธ์63วันนี้ผมอายุ21ปีเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกับทุกคนใช่ไหมครับ21ปีของอายุผมเป็นรัฐประหารอยู่ในห้วงรัฐประหารไปแล้ว8ปีครับทุกท่านเกือบ 40% คนรุ่นใหม่อย่างเรายอมอยู่ในห้วงเวลาแบบนี้ได้อย่างไรเราทนไม่ไหวต่อไปแล้วรัฐประหารครั้งแรกปีไหนครับก่อนบุกเกอร์49ใช่ไหมครับทุกคนจำได้รัฐประหารครั้งล่าสุดปี57ห่างกันเพียง8ปีเท่านั้นคุณตื่นเต้นมากเลยนี่ใส่อย่างนี้มันหายใจออกไหมหาที่ที่ประเทศของเรามาคุยกันได้ผมหาที่ที่จะเหมาะกับผมผมเจอธรรมศาสตร์ครับธรรมศาสตร์มีประวัติศาสตร์เทียบคู่กับประชาธิปไตยมายาวนานใช่ไหมครับธรรมศาสตร์อยู่เทียบคู่ประชาชนมานานใช่ไหมครับ
ใครมาดิตามที่ไหนอะทุกครั้งที่เกิดประเด็นปัญหาในสังคมทุกครั้งที่เกิดว่าเกิดขึ้นในสังคมพ่อแม่จะโทรมาอย่าออกไปนะอันตรายพ่อผมไปชุมนุมกับเขาเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกพ่อกับแม่นะครับว่าผมมายืนอยู่ตรงนี้วันนี้Thank you.
อย่างที่ผมบอกไปครับปีนี้ผมอายุ21ปีใจเย็นใจเย็นผมอยู่ในพ่วงเผด็จการมานานเกือบครึ่งชีวิตรัฐธรรมนูญปี60ผมลืมบอกไปผมเรียนนิติศาสตร์ถึงจะไม่ค่อยเก่งแต่ผมรู้ว่ารัฐธรรมนูญที่มีสวลากตั้งไม่มีประเทศไหนในโลกเขาทำกันหรอกครับคน205คนมันจะมามีสิทธิ์ที่ได้อธิปไตยมากกว่าพวกเราได้ยังไงถูกไหมครับวันนี้ผมขอฝากไว้ครับฝากไว้2อย่างทุกท่านคงเคยได้ยินไปแล้วไม้หนึ่งท่อนนั้นหักได้ไม้หลายท่อนหักยากแต่ไม้ที่เต็มไปด้วยไฟและความหวังแม้แต่ท่อนเดียวก็หักไม่ได้ครับอำนาจอธิปไตยเป็นของเราเป็นของประชาชนไม่ใช่ของโจรในคาบทหารไม่ใช่ของคนที่เราเอ่ยนามไม่ได้ครับประเด็นการจงพินาศ
ที่2นะครับเล็กน้อยนะครับสำหรับมาแล้วต้องการที่จะตรวจโควิด19นะครับหากว่าซุ้มด้านหน้า2ซุ้มเต็มนะครับสามารถมาที่ซุ้มด้านข้างนะครับด้านหลังป้ายผ้าที่เราเตรียมไว้ให้นะครับผมแล้วก็ขอความกรุณาทุกท่านที่มาชุมนุมกับเราทางด้านขวามือของผมนะครับรบกวนนั่งลงด้วยนะครับรบกวนขอเชิญชวนทุกคนนั่งลงนะครับผมเพื่อที่ด้านหลังจะได้เห็นกันอย่างทั่วถึงนะครับรบกวนด้วยนะครับนั่งลงเลยนะครับไม่ใช่แค่ด้านขวาผมนะครับทุกคนนะครับที่อยู่ในที่นี้รบกวนนั่งลงด้วยนะครับตอนนี้ขอให้ทางด้านขวานะครับขอให้จับจองที่นั่งและนั่งลงได้เลยนะครับขอเร็วที่สุดเลยนะครับใช่เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีพี่น้องมาเยอะมากทางด้านหลังนะครับทางด้านหน้าพญานาคนะครับขอให้นั่งลงนะตอนนี้ขอให้ทุกคนนั่งลงก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปพบไม้สองเอาอีกไหมเอาอีกแล้วเอาอีกไหมเอาอีกขอเสียงดังๆให้ถึงรัฐสภาแล้วน้ำเปล่าเอาไหมครับแต่
จะไม่เอาสลิปนะครับทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องทุกคนเนี่ยได้ภาษีให้เงินเดือนที่คนที่มีเซลล์ในสมองแค่ 84,000 เซลล์แล้วตายไปทำไมกับไอ้คนบริหารแบบเนี้ยเราต้องมาช่วยกันไล่มันออกไปความชอบธรรมอยู่กับพี่น้องตรงนี้ทุกๆคนครับโอเคขอพักกันขอบคุณครับขอบคุณครับคนที่มาในวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต่างต้องมาทวงคืนอนาคตต่างต้องการมาต่อสู้กับคนที่ปล้นอำนาจของพวกเราไปต้องการต่อสู้กับระบบอำนาจนิยมฟังอภิปรายอันนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับฟังอภิปรายฝ่ายค้านมาเขาเอาฝ่ายค้านเอาข้อมูลเรื่องไอโอมาแฉรัฐบาลก็โต้กับแบบไม่มีข้อมูลครับว่าเจอไอโอเหมือนกันผมจะบอกเนี่ยที่ท่านเจอมันไม่ใช่ไอโอแต่มันคือเสียงประชาชนที่ท่านไม่เคยสนใจท่านเคยฟังไหมไอ้ป้ายที่ขึ้นตามมหาลัยเนี่ยท่านเคยเห็นบ้างไหมท่านเคยฟังเสียงนักศึกษาไหมใครจะเคลื่อนไหวอะไรใครจะทำอะไรท่านสั่งจับหมดแล้วท่านมาบอกว่าเป็นคนชังชาติเป็นคนอย่างรู้อย่างนี้ไม่รู้จะลงยังไงให้สวยแต่พูดมาจากใจจริงๆสุดท้ายนี้ก็จะมีก่อนที่จะไปจากไปนะครับก็จะมีกลอนบทหนึ่งนะครับเป็นกลอนสมัย14ตุลาของรวีโดมพระจันทร์นะครับตื่นเถิดเสรีชนอย่ายอมทนก้มหน้าฝืนดาบหอกกระบอกปืนหรือทนขึ้นก็แต่เราเจอกันที่ราชดำเนินครับพี่น้องผมมีโค้ดนึงอยากมาเล่นอยากมีบทอันนี้ไม่ตามบทเรื่องคือผมจะพูดว่าจากมหาลัยพวกเราจะไปทุกคนพูดราชดำเนินโอเคไหมจากมหาลัยพวกเราจะไปราชดำเนินพวกเราจะไปราชดำเนินประยุทธ์เจอพวกเราเลยครับขอบคุณครับน่าจะเหนื่อยแล้วเสียงแห้งเสียงแห้งกันเลยทีเดียวเมื่อกี้พูดอะไรสมองมีค่า 84,000 เซลล์ฟังไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกงงๆเนาะผมก็งงเอาอีกไหมเอาอีกหรือไม่เอาอีกไหมเหตุการณ์จงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเหตุการณ์จงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญต้องถึงเวลาของไม้สามแล้วเนาะใช่แล้วครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับไม้สามหน่อยครับผมขอเสียงคนที่มิตรภูมิก็ต้องอ่านรัฐบาลก็ต้องด่าหน่อยแล้วสวัสดีครับผมวิริยะจากคณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์เก่าเยอะที่สุดวันนี้ครับผมจะมาพูดเรื่องที่เสียงคุกที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยพูดมาผมบอกเลยว่าวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญให้ทุกท่านได้รับความรู้ไปจะได้เอาความรู้นี้ไปเถียงกับคนที่ดูเนชั่นอยู่ละพี่ทุกท่านครับทุกท่านคงเห็นมาแล้ววันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่คำถามว่าการยุบพรรคการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกติในการเมืองไทยหรือเปล่าประเทศไทยบอกว่าปกติแต่จริงๆแล้วในสังคมโลกไม่ปกติเลยประเทศไทยของเรามีศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540โดยประเทศไทยเราเนี่ยครับเราเอาศาลรัฐธรรมนูญต้นแบบมาจากประเทศเยอรมันประเทศเยอรมันเองเนี่ยตั้งศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปีไอ้เหี้ยขาสั่นโทษเต้นคนดูเยอะมากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยประเทศเยอรมันตั้งแต่ปี1951
ตอนนี้มาเกือบจะ70ปีแล้วศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันยุบพรรคการเมืองไปแค่2พรรคการเมืองประเทศไทยเก่งมาก13ปี6พรรคการเมืองแล้วด้วยความเคารพต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับต่อไปนี้จะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างวิชาการนะครับต่อไปเข้าสู่หมวดวิชาการก่อนครับเสรีภาพทางวิชาการนะครับรัฐธรรมนูญไทยบัญญัติเอาไว้ในหมวด3ขออภัยว่าผมจำมาตราไม่ได้เดี๋ยวผมจำได้มันอยู่ในหมวด3ไม่ได้เพราะผมยังเรียนไม่ถึงตอนนี้แต่ผมจะบอกว่าเสรีภาพเชิงวิชาการเราสามารถวิจารณ์ได้ครับวิจารณ์ได้ว่าเขาตัดสินเป็นยังไงเขาตัดสินตามหลักกฎหมายไหมแค่เราไม่มีประมาทอย่างเช่นว่าสมมติมันมีเส้นเส้นนึงกั้นอยู่เป็นละเมิดอำนาจศาลผมจะแตะแบบนี้ผมจะแค่เหยียบเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่ได้สอบมิดเทอมผมอ่านหนังสือฟรีเลยอย่างนั้นคำถามครับทำไมศาลรัฐธรรมนูญประเทศไทยเราถึงมีแนวโน้มว่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กับคนที่มีอำนาจเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญเราเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์กรตุลาการใช่ไหมครับองค์กรตุลาการบ้านเราในศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด4ศาลมีศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารและศาลรัฐธรรมนูญอำนาจตุลาการเนี่ยเป็นอำนาจที่น่ากลัวที่สุดใน3อำนาจเพราะว่าอำนาจตุลาการมีหลักการ2หลักการที่สำคัญหลักการแรกคือหลักการความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและหลักการที่2คือหลักการความเป็นที่ที่สุดของคำพิพากษาศาลสุดท้ายพูดไปก็เหมือนจะเลคเชอร์รัฐธรรมนูญให้ทุกท่านฟังนะครับต่อให้ผมจะไม่ใช่อาจารย์ปิยบุตรแต่ผมก็จะเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยหลักการแรกหลักความเป็นอิสระของตุลาการคำถามคือทุกหลักการเนี่ยมันเหมือนเป็นดาบสองคมครับดาบสองคมคือมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีของหลักการแรกเนี่ยคือหลักการที่ว่าประเทศชาติเนี่ยเมื่อเกิดข้อพิพาทกันในคดีต่างๆเนี่ยความเป็นอิสระของผู้พิพากษาจะช่วยทำให้คำตัดสินเนี่ยตกอยู่ในความยุติธรรมได้เป็นคำตัดสินที่ไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองคำตัดสินที่ไม่มีองค์กรอื่นจะเข้ามามีอิทธิพลเหนือได้ดังนั้นหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาจึงเป็นหลักการสำคัญของผู้พิพากษาประการแรกแต่ดาบสองคมเมื่อมีด้านดีก็ต้องมีด้านเสียครับข้อเสียของหลักอิสระของตุลาการหรือหลักอิสระของผู้พิพากษาเนี่ยข้อเสียของมันคือไม่มีองค์กรใดตรวจสอบได้ไม่ว่าจะทางนิติบัญญัติหรือทางบริหารดังนั้นหลักการนี้จำข้อเสียไว้นะครับว่าข้อแรกคือไม่มีองค์กรใดเข้ามามีอำนาจแทรกแซงได้ส่วนหลักการที่2ของความจะเป็นตุลาการได้คือหลักการความเป็นที่สุดของศาลสุดท้ายภาษาละตินเรียกว่า res judicata หลักการนี้เป็นหลักการที่ว่าคำพิพากษาศาลสุดท้ายเนี่ยมันต้องจบมันต้องยุติท่านเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมเขาถึงเรียกว่ายุติธรรมยุติแปลว่าอะไรครับยุติแปลว่าหยุดธรรมก็คือเป็นธรรมแล้วดังนั้นคำตัดสินอย่างนี้ถือว่าหยุดถือว่าให้มันหยุดเลยคำถามคือถามว่าข้อดีของหลักคำพิพากษาศาลสุดท้ายเป็นที่สุดคืออะไรคือหลักการที่ว่าคดีทุกคดีเนี่ยพอมันถึงข้อพิพาทกันมันถึงที่สุดมันก็ต้องจบจบก็คือต้องจบถูกไหมครับแต่ข้อเสียก็จะเกิดขึ้นทันทีกรณีเมื่อศาลตัดสินไม่ถูกต้องกรณีที่ศาลวินิจฉัยไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายเรื่องอย่างนี้ก็จะทำให้หลักการนี้เนี่ยเป็นข้อเสียอย่างยิ่งที่จะทำให้อำนาจตุลาการจะเป็นอำนาจที่น่ากลัวที่สุดอำนาจหนึ่งคำถามคือถามว่าแล้วไอ้ข้อเสียงของสองหลักการเนี่ยอำนาจตุลาการปกติแล้วมีการแก้ไขไหมข่าวดีครับปกติแล้วอำนาจตุลาการมีการแก้ไขตัวเองคือการตรวจสอบไม่แนวดิ่งถ้าพูดอย่างนี้อาจจะเข้าใจยากทุกท่านคงรู้จักศาลยุติธรรมใช่ไหมครับเราเคยเรียนกันมามันมีแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาการกันกองระหว่างชั้นการยื่นไปในระหว่างชั้นเนี่ยผู้พิพากษายิ่งศาลสูงมากก็ยิ่งมีประสบการณ์มากการกันกองความยุติธรรมก็จะขึ้นไปตามลำดับชั้นศาลปกครองมีทั้งหมด2ชั้นคือศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดอย่างน้อยก็ยังมี2ชั้นแต่อนิจจาศาลรัฐธรรมนูญมีแค่ชั้นเดียวจะเกิดอะไรขึ้นครับในเมื่อเอาหลักการแรกแล้วหลักการที่2มาบวกกันคือตรวจสอบก็ไม่ได้ตัดสินแล้วก็เป็นที่สุดคำถามถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจในสักประเทศหนึ่งที่รับประหารมาทำไมผมจะไม่ใช้อำนาจในการแทรกแซงศาลรัฐธรรมนูญครับไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่ทำอย่างนั้น
และประเด็นล่าสุดที่ท่านเห็นมาแล้ววันศุกร์ที่แล้วเราเกิดอะไรขึ้นครับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคอนาคตใหม่ทำไมรอบนี้ถึงเป็นเดือดเป็นร้อนทำไมรอบนี้ประชาชนนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานิติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือคณะอื่นๆก็ตามหรือนักศึกษาทั้งประเทศถึงไม่พอใจหลักการนี้ผมสรุปคำวินิจฉัยนี้ผมสรุป4ประเด็นง่ายๆเลยมันมีปกติก่อนหน้านี้คำตัดสินของศาลในการยุบพรรคมีทั้งหมด7พรรคการเมืองครับที่เคยถูกยื่นยุบพรรคแรกไทยรักไทยพรรคที่2พลังประชาชนพรรคที่3มัชฌิมาธิปไตยพรรคที่4ชาติไทยพรรคที่5ไทยรักษาชาติและพรรคที่6คืออนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปแต่เมื่อกี้ผมบอกว่ามี7พรรคที่ถูกยื่นใช่ไหมครับมันมีอยู่พรรคการเมืองเดียวครับถูกยื่นไป2ครั้งแล้วตอนปี53แต่รอดในคดีใช้เงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการบรับเงินบริจาค258ล้านเป็น2คดีที่ถูกยื่นผมจะไม่บอกว่าชื่อพรรคอะไรแต่โลโก้เหมือนโลโก้การประปาแล้วกันทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า6พรรคการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่เทปไซด์ไปอยู่ฝั่งเดียวกันตลอดคือเป็นฝั่งที่มีความเป็นเสรีประชาธิปไตยสูงมีความเป็นเสรีนิยมสูงแต่พรรคอนุรักษ์นิยมไม่เคยถูกยุบพรรคเลยประเด็นคือ4ประเด็นในการยุบพรรคอนาคตใหม่ในรอบนี้ผมไม่ได้เป็นทนายให้พรรคเขาผมไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับพรรคเขาแต่ผมพูดในฐานะคนที่เรียนกฎหมายคนนึงคนที่เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์และคนที่รักในความยุติธรรมผมจะบอกให้ฟังว่า4ประเด็นมันคืออะไรประเด็นแรกเขาบอกว่าพรรคการเมืองกู้ยืมเงินไม่ได้มันเป็นประเด็นวินิจฉัยว่าพรรคการเมืองเนี่ยเป็นนิติบุคคลเอกชนหรือมหาชนซึ่งผมจะไม่อธิบายในนี้แต่ท่านคิดเอาเองแล้วกันครับพรรคการเมืองตั้งใหม่ที่จะลงพื้นที่ทุกจังหวัดทั้งประเทศมีเวลาไม่กี่วันตอนแรกโดนม.44 รับไปจากเงินก็ไม่ได้สุดท้ายมีพระราชกฤษฎีกาประกาศมาว่าให้จัดตั้งพรรคและก็ลงทุนภายในระยะเวลากำหนดคำถามต้องเปิดโต๊ะจีนหรือเปล่าถึงจะมีเงินพอ แล้วพรรคการเมืองผมย้ำไว้ตรงนี้เลยเป็นนิติบุคคลเอกชนครับกู้ยืมเงินได้ผมเชื่อคณะบดีผมออกมาโพสแล้วอยากได้รายละเอียดไปอ่านโพสดูนะครับประเด็นที่สองถามว่าพรรคการเมืองบอกศาลบอกว่าเงินกู้ยืมที่ดอกเบี้ยน้อยขนาดนี้เนี่ยมันเป็นนิติกรรมอำพรางก็คือมันเป็นอะไรที่มันไม่จริงอะครับส่วนนิติกรรมจริงๆคือการให้หรือการบริจาคคำถามครับถ้าจะให้จริงๆอ่ะจะทำสัญญากู้ยืมทำไมทำผ่านนอมินีก็ได้20คนต่อ191ล้านทำคนละไม่ถึง10ล้านก็ได้กกต.ไม่มีอำนาจตรวจสอบด้วยทำไมเขาไม่ทำการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือมีลายลักษณ์อักษรชัดเจนเนี่ยแสดงถึงแล้วว่าเขาต้องการกู้ยืมเงินกันจริงๆและกู้ยืมเงินได้แต่ศาลก็บอกว่าเป็นการได้รับผลประโยชน์เกิน10ล้านตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา66ก็เลยริบได้เงินทั้งหมด191ล้านแล้วยิ่งไปกว่านั้นพอตีความว่าผิดตามมาตรา66แล้วก็ไปบอกอีกว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา72โทษคือยุบพรรคเขาตีความว่าเงินที่กู้ยืมเงินกันตามปกติเนี่ยเป็นเงินยุบพรรคเป็นเงินที่ผิดกฎหมายแล้วยุบพรรคได้ทั้งที่เงินตรงนี้เนี่ยต้องเป็นเงินที่ได้มาจากความไม่ชอบด้วยกฎหมายจริงๆคือทุจริตขายยาหรืออะไรก็แต่ไปดูพรรคการเมืองที่มีรัฐมนตรีขายยาดิครับยังอยู่ได้เลยแล้วประเด็นสุดท้ายคือการยุบพรรคเนี่ยมันเป็นโทษที่สมควรจริงๆหรือเปล่ารู้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเคยยุบพรรคการเมืองไปแค่2พรรคการเมืองเนี่ยเป็นพรรคการเมืองอะไรพรรคการเมืองแรกเป็นพรรคการเมืองชื่อพรรคสังคมนิยมเป็นพรรคที่ว่า
ช้นโยบายแบบนาซีสืบทอดนโยบายนาซีเป็นพรรคการเมืองส่วนพรรคที่2คือพรรคคอมมิวนิสต์เหตุผลของสารรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันยุบพรรคการเมืองเพื่อรักษาความเป็นประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยยุบเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้ถึงเวลาแล้วครับทุกคนผมไม่ได้บอกให้ท่านไปกดดันศาลเพราะผมไม่อาจจะก้าวล่วงและผมจะผิดละเมิดอำนาจศาลด้วยแต่สิ่งที่ทุกท่านทำได้คือการที่ยืนยันในอุดมการณ์ที่รักในเสรีภาพรักในความยุติธรรมรู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรถูกสังคมเป็นคนตัดสินไม่ใช่คนที่ถือค้อนผมอยากให้ท่านนึกง่ายๆเมื่อปี2557คสช.ใช้มาตรา44ต่ออายุตุลาการ5ท่านหลังจากนั้นตั้งสนช.โดยมีทหารทั้งนั้นกับนักวิชาการที่สนับสนุนคสช.แล้วก็โหวตเลือกกันเองเลือกตุลาการมาอีก2ท่าน7ท่านใน9ท่านมาจากคสช.แล้วท่านคิดว่าแบบนี้เป็นธรรมกับผู้ที่ถูกตัดสินหรือไม่ผมไม่ได้พูดนะอ่านโพสต์แล้วหนึ่งลืมสุดท้ายเราได้ข้อสรุปง่ายๆถ้าผมเป็นเผด็จการถ้าผมเป็นคนที่มีอำนาจทำไมผมถึงจะใช้สารรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือทางการเมืองแบบนี้เพราะหนึ่งมันเป็นที่สุดและสองมันไม่มีใครตรวจสอบได้แต่การตรวจสอบนั้นมันก็มีวิธีการเดียวคือการตรวจสอบโดยภาคสังคมความคิดเห็นของประชาชนความรู้สึกของคนในประเทศความถูกต้องมันอยู่เหนือกฎหมายมันไม่ได้อยู่กับกฎหมายเสมอไปต่อให้ผมเรียนนิติศาสตร์ต่อให้ผมยังจะเรียนอยู่ความรู้อาจจะสู้พวกท่านไม่ได้แต่ผมก็ไม่ได้โง่ผมรู้ว่าความยุติธรรมคืออะไรและผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อีกเหมือนกันว่าความยุติธรรมคืออะไรร้อนไหมครับผมร้อนมากเลยจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าตอนแรกผมคิดว่าผมจะไปหนีไปอ่านหนังสือก่อนเพราะผมรู้สึกว่ามิดเทอมผมเทอมนี้แม่งเนื้อหาเยอะมากเลยแต่มีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงครับที่ผมเคารพนับถือเขาคือท่านอาจารย์สมยศเชื้อไทยท่านเคยบอกกับผมว่าอย่ามัวแต่เล่นแร่แปรธาตุกับตัวอักษรจนไม่ใยดีปัญหาสังคมประโยคนี้ผมฟังแล้วมันทัดใจผมมากเลยผมรู้สึกว่าโอเคถ้าต่อไปอีก 20-30 ปีผมอาจจะเป็นนักกฎหมายไม่อยู่ประเทศไทยก็อาจจะอยู่ประเทศอื่นคำถามคือสมมติลูกของผมถามว่าตอนปี63มีวิกฤตการเมืองในประเทศพ่อทำอะไรอยู่ผมบอกว่าอ๋อก้มหน้าอ่านหนังสืออยู่ไม่ได้ทำอะไรผมอายชิบหายเลยผมบอกเลยสุดท้ายผมมีคำจะกล่าวกับท่านเป็นเรื่องสุดท้ายโทมัสเจฟเฟอร์สันเคยบอกไว้ว่าเมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการต่อต้านก็เป็นหน้าที่คำตัดสินนี้ถ้าท่านคิดว่าไม่ถูกต้องท่านก็แค่ระลึกเอาไว้มันจะไม่กลายเป็นคำพิพากษาบรรทัดฐานให้รุ่นลูกหลานเราสืบไปและประเด็นนี้ขอให้ทุกท่านรักและเก็บในอุดมการณ์ของพวกท่านไว้อย่าให้อะไรที่เข้ามาเปลี่ยนท่านกลายเป็นอีกคนเมื่อเสรีภาพคือสิ่งที่พวกเราใฝ่หาจงอย่าขายตัวเหมือนสสเขตบางคนที่ไปอยู่ภูมิใจไทย
ำนักไหนหมายชูประเทศชาติสวัสดีขอเสียงพี่น้องที่ห่วงแหนประชาธิปไตยทุกท่านครับวันนี้รู้สึกดีใจมากที่พี่น้องออกมาอย่างล้นหลามเมื่อวานท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ลั่นวาจาไว้ว่านักศึกษาที่ออกมาชุมนุมระวังอนาคตดับผมตอบต้องเวทีและตอบสวนพลเอกประยุทธ์ว่ามันจับตั้งแต่วันแรกที่คุณยึดอำนาจเข้ามาแล้วพี่น้องครับท็อปปิกที่ผมเนี่ยจะมาพูดในวันนี้นั่นก็คือตั้งฉายาเลยให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าบิดาแห่งการโกหกนับตั้งแต่วันแรกที่คุณยึดอำนาจเข้ามาคุณบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานแล้วจะคืนความสุขให้ประชาชนนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เวลา6ปีแล้วและแถมคุณยังยึดแถมคุณยังต่ออำนาจแถมคุณยังสืบทอดอำนาจแถมยังดูดส.ส.จากฝ่ายตรงข้ามแถมยังใช้ IO ในการทำลายฝ่ายตรงข้ามด้วยไม่นานพี่น้องครับพี่น้องครับเขาหลอกเราว่าเขาจะเข้ามาปราบโกงเมื่อวานแฮชแท็ก 1MDB ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์เดี๋ยวผมจะไล่เลียงเหตุการณ์ว่าบ้านผมอยู่ใต้สุดสยามใกล้กับประเทศมาเลเซียให้ฟังครับแล้วมีผู้นำประเทศเราไปพัวพันกับคดีนั้นด้วยแล้วมีการซุกซ่อนมีการให้พื้นที่กับอาชญากรในการเข้าออกประเทศไทยรู้ไหมครับพี่น้องการเข้าออกของอาชญากรที่ชื่อว่าโจโลเข้าออกประเทศไทยนับหลายครั้งแต่ผู้นำของเรากลับลบข้อมูลเหล่านั้นกลับไม่จับเขาทั้งที่ว่าประเทศเพื่อนบ้านต้องการตัวพี่น้องครับเขากลบเกลื่อนข้อมูลเหล่านี้กลบเกลื่อนความผิดนี่คือผลงานของพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาเป็นผลงานที่ระยำมากครับพี่น้องครับเขายังหลอกเราอีกว่าพอเขาชนะเลือกตั้งเขาได้เป็นรัฐบาลเขาจะขึ้นราคายางให้กับเกษตรกรโลละ65บาทพี่น้องรู้ไหมทุกวันนี้ราคายางพาราโลละ15บาทชาวบ้านชาวช่องนะครับฆ่าตัวตายเป็นรายวันบางคนขายที่ดินนี่แหละครับที่เขาบอกว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดน้องครับยังมีอีกนะฮะอย่าเพิ่งเขาหลอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแถมยังมีตำแหน่งอื่นๆอีกมากมายรับเงินเดือนมาแถมยังอยู่บ้านหลวงอีกต่างหากนี่แหละครับที่ไม่เรียกว่าเจ้าหน้าที่รัฐพี่น้องครับเขายังหลอกอีกว่าเขาไม่ใช่นักการเมืองเมื่อวานเขากับพี่ของเขาอีกคนหนึ่งที่นั่งหลับแล้วเขาอีกคนหนึ่งที่ทำหน้าบึ้งโดนฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นแหละครับที่นั่งอยู่ในสภาไม่เรียกนักการเมืองพี่น้องครับเขายังหลอกอีกว่าหลอกว่าหลังจากที่เขายึดอำนาจมาแล้วเขาจะจัดการเลือกตั้งให้กับพวกเรา
นับตั้งแต่ปี57เขาก็เลื่อนปี58เขาก็เลื่อนปี60เขาก็เลื่อนท้ายที่สุดพวกเรากดดันเขายอมจัดในปี62พี่น้องครับพวกเราผู้ที่รักในประชาธิปไตยผู้ที่ห่วงแหนในประชาธิปไตยก็ดันใช้กลไกการเลือกตั้งเพราะพวกเราเชื่อมั่นว่ากลไกการเลือกตั้งนั้นจะนำมาสู่หนทางที่ดีขึ้นในให้กับประเทศนี้พวกเราก็เลยเลือกพรรคที่เราคิดว่ามันน่าจะโอเคมันน่าจะทำให้ประเทศของเราดีขึ้นท้ายที่สุดปั๊บก่อนเลือกตั้งเขาตัดแขนเรายุบพรรคไทยรักษาชาติและหลังเลือกตั้งพวกเราก็ได้รับผลคะแนนก็เกือบที่จะชนะเขาแต่เขาใช้กลไกอะไรบางอย่างในการหยอดบัตรผีลงไปแล้วท้ายที่สุดเขาก็ได้เป็นรัฐบาลอยู่มาอีกหลายปีเขาก็ทนไม่ได้ท้ายที่สุดเขาก็สั่งยุบพรรคที่เราให้ความหวังคนรุ่นใหม่ให้ความหวังมากที่สุดนักศึกษาและประชาชนให้ความหวังมากที่สุดเหมือนตัดแขนอีกข้างหนึ่งของพวกเรายอมไหมครับพี่น้องครับเอาจริงๆแล้วพวกเราคนรุ่นใหม่ที่เกิดในยุคนี้เราต้องการผู้นำที่มีศักยภาพต้องการผู้นำที่มีความรู้เราไม่ได้ต้องการผู้นำที่บอกว่าตัวเองรักชาติแล้วผลักคนที่อยู่ตรงข้ามว่าชังชาติพี่น้องครับเราต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลผู้นำที่มีความรู้เข้าใจเท่าทันเทคโนโลยีผู้นำที่เข้าใจโลกเราไม่ได้ต้องการนะครับประเทศอื่นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังประเทศอื่นผู้นำของเขาคุยเรื่องบล็อกเชนคุยเรื่อง AI แต่รู้ไหมผู้นำของเรากำลังทำอะไรครับหัดเปิด Google อยู่พี่น้องครับเราต้องการผู้นำที่พูดจาสุภาพเราต้องการผู้นำที่มีบุคลิกผู้นำที่มีบุคลิกที่ดีต้องการผู้นำที่เข้าใจประชาชนไม่ใช่ผู้นำที่ด่าประชาชนผู้นำที่ด่านักข่าวทุกวันและเราก็ไม่ต้องการผู้นำที่เข้าในสภาหลับออกนอกสภาล้มพี่น้องครับยังมีคนอื่นๆอีกมากมายที่จะเข้ามาอัพที่เข้ามาปราศัยนะครับอันนี้เวลาของผมก็ได้หมดลงแล้วนะครับผมบอกคำเดียวนะครับอนาคตของเราจะสว่างอนาคตของเราจะก้าวไปข้างหน้าได้นะครับทางเดียวเท่านั้นครับพี่น้องไล่เผด็จการออกแล้วประเทศจะเจริญขอเสียงคนรักประชาธิปไตยหน่อยเร็วตอนนี้เรามีโค้ดใหม่ถ้าผมพูดว่าเผด็จการให้ทุกคนพูดว่าออกไปเผด็จการออกไปเผด็จการออกไปเผด็จการออกไปโอเคครับตอนนี้ขอเสียงคนด้านหลังเลยครับเผด็จการออกไปเผด็จการออกไปเผด็จการออกไปโอเคทั้งหมดเลยเผด็จการออกไปเผด็จการออกไปเผด็จการออกไปคนด้านหลังครับตอนนี้ผมอยากจะขอเช็คเครื่องเสียงนิดนึงนะฮะถ้าคนข้างหลังได้ยินเสียงผมขอเสียงให้ข้างล่างหน่อยครับโอเคทั้งหมดขอเสียงให้กับประชาธิปไตยข้างล่างหน่อยครับและขอเสียงปรบมือต้อนรับไม้ต่อไปที่จะมาปราศัยให้กับพวกเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนักศึกษาท่านต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านขอเสียงคุณรักแม่พิจารณ์ทุกคนหน่อยครับผมเป็นตัวแทนมาจากคณะที่รุ่นพี่ถูกกันแกล้งแล้วโดนยุบพรรคครับจากมอแท้ฝั่งตะวันออกครับทุกท่านอาจจะคิดว่าเด็กธรรมศาสตร์จะมีแต่สายสังคมใช่ไหมครับที่สนใจการเมืองแต่ทุกท่านคิดผิดครับผมเป็นคนหนึ่งครับที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์แต่มีความสนใจเรื่องการเมืองและวันนี้ผมจะมาพูดสิ่งที่อยู่ในใจผมอัดอั้นตันใจมานานและ
และทุกและคิดว่าทุกคนก็อยากจะออกมาพูดแต่วันนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับออกมาพูดรัฐบาลประยุทธ์นะครับยึดอำนาจของเราในรัฐธรรมนูญเขาก็ระบุไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใครครับแต่เรากลับเหมือนไม่มีอำนาจอะไรเลยใช่ไหมครับเวลาถูกริดรอนปิดทุกอย่างปิดในการแสดงความคิดเห็นจับนักศึกษาจับนักกิจกรรมไปแต่ว่าถ้าทุกท่านมาเยอะกันขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าคุกยังไงก็ขังเราไม่พอแน่นอนครับและเรื่องการบริหารงานนะครับรัฐบาลนี้ไม่เห็นหัวคนจนท่านรู้ไหมครับว่าคนมีเพียงแค่ 1% 1% ของประชากรไทยมีเงินมากกว่าประชากรไทยทั้งประเทศท่านรู้ไหมครับแต่ท่านก็ยังท่านก็ต้องช่วยกันนะครับต่อสู้เพื่อสิทธิของพวกท่านและรัฐบาลนี้นะครับก็อำพาสีของเราไปใช้เล่นไปใช้กับพรรคพวกของพวกเขาโดยที่ไม่คำนึงถึงประชาชนผมขอเรียนไปถึงประยุทธ์จันทร์โอชาและบุคคลบางบุคคลที่อาจจะเอ่ยชื่อไม่ได้นะครับว่านักศึกษาจะไม่ทนแล้วนะครับและประชาชนจะไม่ทนแล้วนะครับถ้าออกมาได้ออกมากันนะครับผมมีความฝันนะครับทุกคนก็ต้องมีความฝันแหละผมคิดว่าโตมาจะจบมาจะได้เงินเดือนดีๆไปเที่ยวต่างประเทศได้ตามและตามแต่โอกาสหรือว่ามีได้กินอาหารดีๆบ้างตามแต่โอกาสนะครับแต่ว่าดูสังคมไทยนะครับระบบเศรษฐกิจนะครับเราจบมานี่เงินเดือนเรานิดเดียวนะครับปริญญาตรีจบมาเดือนเท่าไหร่ครับพอไหมครับในค่าอยู่รังสิตหมื่นกว่าบาทก็ไม่พอนะครับถ้าจบไปต้องจ่ายค่ารถจ่ายค่าบ้านก็ไม่พอนะครับทุกท่านครับแม้ว่าประชาธิปไตยนะครับจะมีอุปสรรคขวางกั้นนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนนะครับเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะครับถึงมันจะมองแล้วดูไม่มีความหวังดูไม่มีโอกาสนะครับแต่ผมเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยในตอนนี้อ่ะคือระบอบที่ดีที่สุดแล้วครับยังครับผมขอฝากบทกลอนหนึ่งนะครับเป็นบทกลอนในช่วง14ตุลาไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองปองอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสุดท้ายนะครับขอนอกรอบหน่อยเผื่อถึงรัฐบาลประยุทธ์จะหมดความชอบธรรมนะครับแต่ผมก็ไม่มีวันหมดความชอบเธอนะครับขอบคุณครับไม่สงสัยแฟนจะให้ขึ้นมาพูดด้วยยังไม่ได้พูดอะไรเลยใจเย็นสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนร่วมสถาบันประชาคมธรรมศาสตร์ทุกท่านครับ
ได้ข่าวมาว่าวันนี้มีเพื่อนๆต่างสถาบันมาร่วมฟังด้วยขอกล่าวสวัสดีเพื่อนต่างสถาบันที่ไม่ยอมให้ธรรมศาสตร์โดนด่าแค่มหาลัยเดียวครับผมสวัสดีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทุกท่านผู้ไม่ยอมก้มหัวให้กับกระบอกปืนทั้งหลายครับโอ้เห็นยืนอยู่ตรงนู้นกล่าวสวัสดีพี่ๆทหารและตำรวจทุกท่านนะฮะรวมทั้งไอโอทั้งหลายแต่ไอโอดีๆนะฮะรวมทั้งไอโอทั้งหลายที่ใช้เงินภาษีของเราจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์และขาดไม่ได้ครับสวัสดีนะฮะเพื่อนต่างอุดมการณ์ทั้งหลายขนมหวานราดกะทิที่อาจจะดูไลฟ์สดอยู่แล้วก็คอมเมนต์ด่ากันอย่างเมามันจากทางบ้านกลุ่มคนผู้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าชาตินี้หัวเด็ดตีนขาดอย่างไรฉันก็จะไม่ให้ลูกหลานมาเรียนธรรมศาสตร์แต่เวลานานเข้านานเข้ามันไม่ใช่กับธรรมศาสตร์นะสิเว้ยหลังๆท่านต้องคิดแล้วว่าหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรท่านก็จะไม่ต้องส่งลูกหลานไปเรียนธรรมศาสตร์จุฬาศิลปากรมสวมรังสิตมขมชท่านจะไม่เหลือสถานที่ให้ลูกหลานท่านได้เรียนบ้างเลยเหรอครับจะเอาให้ลูกหลานท่านเรียนโรงเรียนในร้อยอย่างเดียวเลยหรือยังไงจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเป็นสายจัดดัดจริตแม่ผมสงสารลูกหลานท่านแต่ก็ช่างเถอะครับความแตกต่างทางความคิดความแตกต่างทางอุดมการณ์คือเสน่ห์อันน่าเย้ายวนของเสรีภาพผมอยากให้ทุกท่านมายืนอยู่ตรงนี้แล้วมองภาพนี้มันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากอะไรคนบอกจะยืนเดี๋ยวพอพูดให้จบก่อนเนาะใจเย็นสิเออมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากและคงเป็นภาพที่คล้ายกันกับภาพจุดเริ่มต้นในการต่อสู้เมื่อวันที่14ตุลาคม2516ที่นักศึกษาออกมาเสียสละเวลาอันมีค่าในการอ่านหนังสือมิดเทอมเพื่อมาไล่รัฐบาลและทุกคนก็ดูถูกพลังนักศึกษาผมอยากจะบอกว่านักศึกษาไม่ใช่ง่ายนะฮะนักศึกษาเป็นกันไม่ได้ง่ายๆนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยยิ่งยากเลยคุณคิดดูหนังสือก็ต้องอ่านรัฐบาลก็ต้องด่าเปิดหนังสือตำราเนี่ยตาดูหูยังฟังคำอภิปรายเลยเราต้องใช้ความสามารถในการแยกประสาทถ้าไม่เรียกว่าพรสวรรค์จะเรียกว่าอะไรแต่สิ่งที่พาให้พวกเรามาอยู่วันนี้ตรงนี้คล้ายกันกับที่รุ่นพี่เมื่อ47ปีก่อนมาก็คือความชอบธรรมของรัฐบาลได้มาลายหายสิ้นไปแล้วแต่ถ้าท่านลองขยับถอยออกมามองภาพกว้างท่านจะเห็นว่าอำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น3เสาหลักค้ำอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการทั้ง3อำนาจนั้นบัดนี้หมดความเชื่อถือลงแล้วครับท่านฝ่ายนิติบัญญัติเล่าเป็นยังไงบ้างสสท่านสสหอในของพวกท่านทั้งหลายงามไส้ไหมล่ะฮะเป็นยังไงบ้างสสที่ท่านตื่นเต้นที่จะได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในชีวิตของท่านเลือกเขามาคนที่ท่านบรรจงจะลดปากกากาเขาแล้วเลือกเขาให้เป็นสสเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้สสหอในของท่านทรยศความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนธรรมศาสตร์เสียสิ้นแล้วสัปปายสภาสถานอันหมายความว่าส
านที่ประกอบกรรมดีคือชื่อของรัฐสภาแบบนี้ดูไปดูมาเหมือนฟาร์มเพาะพันธุ์งูเห่าชั้นดีของประเทศโอ้ล่าสุดเพิ่งโผล่เข้ากอดอนุทินบอกอุ้ยรักภูมิใจไทยมากอยากทำงานด้วยนานแล้วงามไส้มากนั่นแหละฮะสสทั้งเฮ้ยเฮ้ยไอช่วงนี้คือคนพูดหรือว่าอ๋อด่ามันใจเย็นอยากกระแทกเสียงนี่ตกใจนะครับหลายคนที่อยู่หอในมาบ่นกับผมว่าเฮ้ยสสที่กูอุตส่าห์เลือกบรรจงกายอย่างประณีตแม้ไปอยู่ภูมิใจไทยทำยังไงดีมันทรยศเราผมก็ได้จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรกูเข้าใจมันก็มองคอนว่ามึงจะเข้าใจได้ยังไงกูบอกว่ากูเข้าใจสิกูเป็นคนราชบุรีเพื่อการขยายพักผมนี่อะไรก็ไม่รู้ตะทุบตะเป็ดตะปะวันนี้ท็อปฟอร์มอีกแล้วได้ดูไหมโอ้งามไส้นะฮะผมพูดตรงๆสารภาพพูดจริงๆเลยนะพูดจริงๆเลยนะการเป็นคนราชบุรีตอนนี้อยู่ลำบากมากแต่ก่อนเดินไปไหนมาไหนเพื่อนทักไอ้แชมป์ไอ้เอ้าใช่ไหมพูดชื่ออะไรชื่อโอเคชื่อแชมป์เนี่ยแล้วตอนเช้าแม่บอกว่าแชมป์อย่าไปนะลูกอย่าไปนะเราก็บอกเออได้แม่เอาพูดถึงไหนแล้วเนี่ยลืมเลยอ๋อผมจะบอกว่าการเป็นคนราชบุรีอยู่ยากมากเพื่อนเดี๋ยวนี้ไม่ทักกันเรียกชื่อเล่นแล้วทักกันว่าเป็นไงสสบ้านมึง ผมต้องมานั่งเสียเวลาอธิบายว่าเฮ้ยอยู่คนละเขตกันกูไม่ได้เลือก แต่หลังๆนี่ผมสบายใจมากเดินไปไหนมาไหนได้อย่างพึงผายไม่มีใครกล้าล้อเพราะสสหอในของท่านก็งามไส้ไม่แพ้สสบ้านผมเหมือนกันที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าภูมิใจนะแต่เข้าใจในความน่าสมเพชของสสของเรามาดูฝ่ายบริหารบ้างโอ้โหไม่ต้องพูดถึงด่ากันให้ซัดเมื่อกี้ด่ากันปากเปียกปากแฉะด่ากันไม่หวาดไม่ไหวยังไม่สะเทือนหนังหน้าท่านผู้นำเลยอยากให้ธรรมศาสตร์ไปดูงานนะครับว่าหนังหน้าท่านทำด้วยอะไรจะได้ไปปูตรงรันนั่นนะครับท่านผู้นำขึ้นมาบอกว่าท่านจำสโลแกนได้ไหมเลือกความสงบจบที่ลุงตู่อะไรอ่ะเขาก็ทำตามนโยบายนะฮะจบไหมครับจบเลยอนาคตประกวดจบแล้วสงบไหมครับคุณไปดูตลาดไทยไปดูตลาดร้านค้านิ่งสงบเลยมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อคดีเกี่ยวกับฝ่ายรัฐบาลนาฬิกาบ้างละลูกปลาเลี้ยงไก่อ้าวสสบ้านกูอีกโต๊ะจีนบ้างละปปชเป็นไงครับนิ่งสงบตามนโยบายเป๊ะเลยเขาสนองนโยบายกันดีอ่ะผมจะไม่ด่ามากนะฮะรัฐบาลเพราะว่าตำรวจก็มองเห็นหลายรอบละนะครับแค่อยากจะบอกว่าความชอบธรรมท่านหมดไปตั้งแต่กรณีถวายสัตว์แล้วพูดไม่ครบตามรัฐธรรมนูญแล้วมาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนอย่าสะเออเฮ้ยใครเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยถ้าไม่ใช่พวกกูอ่ะละไว้แต่เพียงแค่นี้เรามาดูฝ่ายตุลาการก็เข้าใจว่าหลายศาลยังคงหลงเหลือความศักดิ์สิทธิ์และความสถิตยุติธรรมอยู่แต่ศาลรัฐธรรมนูญคือพูดไม่ได้ถูกไหมเอาเป็นว่าชอบธรรมไม่ชอบธรรมยุติธรรมหรือไม่มีใบสั่งหรือไม่คนเขาดูออกดูออกเลยนะค่ะเขาจับเต็มเอาแล้วมองแล้ว
มองแล้วละไว้แต่เพียงเท่านี้ของฝ่ายตุลาการแต่ที่ผมอยากจะมาบอกทุกท่านว่าที่เราและท่านต้องมาอยู่ตรงนี้ที่เราและท่านต้องทิ้งหนังสือทิ้งตำราทิ้งชะตาชีวิตในมิดเทอมว่าจะรอดหรือไม่รอดเพื่อมาแสวงหาความเป็นธรรมและประชาธิปไตยณที่นี้ก็ไม่ใช่เพราะพวกท่านหรอกหรือและยังมีหน้ามาบอกว่าให้ระวังอนาคตดับก็มือนั่นแหละแหมไม่อยากจะดุมากไม่อยากจะดุมากเขาดุกันมาแล้วผมตึงเครียดหน้าดุมากแต่ละคนอันนี้เอาเป็นซอฟๆสุดท้ายนี้แค่อยากจะบอกว่ามหาชนหลั่งไหลไปศึกษาวิทยาลัยแห่งนี้มีความหลังวิชาการก่อปัญญาพ้นพลังขอบคุณทำเปรียบดั่งแสงไฟชี้ทางตนศาสตร์ฤาษีพิทักษ์ไว้ด้วยชีวิตและอุทิศเพื่อประชาทุกแห่งหนการศึกษามิสอนให้เป็นนายคนเมืองนี้ชนทุกชั้นนั้นเท่าเทียมขอบคุณครับขอเสียงคนแอบพ่อแม่มามอบหน่อยครับสวัสดีครับชาวมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองและพ่อแม่พี่น้องที่รับไม่ได้กับความอยุติธรรมทุกท่านจำควรได้ไหมครับเผด็จการจงพินาศเผด็จการจงพินาศเผด็จการจงพินาศผมเชื่อว่าที่เรากำลังอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยต่างมีความฝันเราต่างฝันว่าอยากให้ประเทศเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเราฝันว่าอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราฝันอยากให้ลูกหลานเราเติบโตในประเทศที่พัฒนาแต่ช่างน่าเศร้าที่จะต้องพูดว่าประเทศนี้ไม่เคยให้เราได้อย่างที่ฝันเลยครับเราเคยฝันว่าอยากได้ผู้นำตามระบอบประชาธิปไตยแต่เสือกได้หัวหน้าคณะรัฐประหารเราอยากได้อิสระเสรีแต่สิ่งที่ได้คือกระสุนปืนฟรีจากภาษีประชาชนล่าสุดเนี่ยผมดูอภิปรายเมื่อคืนวานนี้เขาบอกกันว่าคนที่ตกงานเนี่ยพอเรียนกับคนกับความไม่ตรงกับความต้องการของประเทศได้กี่คนแล้วครับที่ต้องทิ้งความฝันตัวเองมาทำอาชีพที่มีแดงแต่ไม่มีความสุขผมอยากจะถามเหลือเกินไอ้คนที่มันพูดคำนี้เนี่ยตอนก่อนมันไม่เป็นนายกเนี่ยมันเรียนตรงสายไหมต้นตอของความสิ้นหวังเนี่ยมันมาจากไอ้พวกปรสิตที่เกาะกินความฝันของประชาชนพี่น้องครับในเมื่อมันไม่ยอมให้เราฝันน่ะงั้นเราตื่นมาไล่มันดีไหมครับฝากถึงไอ้คนที่เรียกตัวเองว่านายกถ้ามันรับใช้ประชาชนเนี่ยมันก็เป็นคนแน่ๆแต่ถ้ามันรับใช้คนอื่นมันต้องเป็นหมากูอยากรู้นักหนาว่ามันเป็นหมาของใครสุดท้ายแล้วผมอยากจะย้ำว่าประชาธิปไตยจะงอกงามด้วยพลังของนักศึกษาและประชาชนส่วนไอ้คนที่จ้องจะรัฐประหารอย่ามาเสือกขอบคุณครับพี่น้องขอเสียงปรบมือกับไม้เมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งครั้งครับผมตอนนี้ขอให้ทุกคนชูสัญลักษณ์3นิ้วขึ้นมาชูขึ้นมาครับผมชู3นิ้วขึ้นมาเลยทุกคนเลยนะครับสองนิ้วนะครับตอนหลังชู3นิ้วขึ้นมาครับผมเห็นใครชูชูตามเลยเราพูดพร้อมกันว่าเผด็จการเผด็จการออกไปนะครับเอาไปหนึ่งสองสามเผด็จการเอาเรื่องคนนี้
ไม้ต่อไปได้เลยครับผมขอเสียงนักศึกษาที่ไม่ว่าจะมาจากคณะไหนแต่เราต่างหมายชื่อประเทศชาติพูดเจ็บหน้าอกพูดเจ็บหนักสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักศึกษาประชาชนผู้รักในประชาธิปไตยทุกท่านเป็นอย่างที่รู้กันนะครับว่าบรรยากาศทางการเมืองของประเทศไทยของเรานั้นอยู่ภายใต้เผด็จการมาเป็นเวลากว่า5ปีถึง6ปีแล้วนะครับผมเห็นวันนี้ทุกคนมาร่วมกันต่อต้านเผด็จการทุกคนร่วมกันเนี้ยทุกคนคิดว่าผมเนี่ยดีใจมากไหมที่ทุกคนมาทุกคนคิดว่าผมดีใจแต่จริงๆแล้วผมไม่ดีใจเลยเพราะจริงๆแล้วพวกเราทุกคนควรสุขสบายอยู่ที่บ้านไม่ใช่มาทนอยู่ไม่ได้การรัฐบาลนี้ผมขอพูดหน่อยนะครับผมอัดอั้นตันใจมานานหลายปีแล้วครับผมอยากเรียกรัฐบาลนี้ว่าไอ้รัฐบาลชอบขายอยู่นั่นขายหลายอย่างขายนู่นขายนี่ขายนั่นแต่ทำไม่ได้มาดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้างซื้อด้วยนะซื้อเรือลำน้ำซื้ออะไรด้วยนะครับผมมาดูกันทีละอันขายความปลอดภัยขายความมั่นคงและไอ้พี่ชายผมที่โดนคนลงมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วตีหัวมาปลอดภัยของพี่ชายผมจานนี้อยู่ที่ไหนจับได้หรือยังแล้วเขารับผิดชอบไหมไม่เห็นไหมครับขายความปลอดภัยขายความมั่นคงก็ขายไม่ออกบอกว่าออกรัฐธรรมนูญ60มาบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงขายความโปร่งใสแล้วไหนล่ะที่มาของแหวนคอแหวนทองแหวนเพชรนาฬิกาทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้องค์กรอิสระปปช.สตง.บอกว่าขายความสงบครับใช่ครับสงบมากครับงานการไม่ทำเลยเห็นได้ชัดนะครับว่าหนึ่งสิ่งที่เขาขายนั่นคือความสงบแต่คุณรู้ไหมว่าอะไรที่มันสงบจริงกระเป๋าตังค์ครับเงินไม่เข้าเงินไม่ออกเงินไม่ออกไปไหนไม่รู้ว่าหากินได้ยังไงนะครับผมต่อมานะครับขายความยุติธรรมและเสือดำที่กินไปแล้วจับได้หรือยังครับผมขายนโยบายไว้ดิบดีราคายาง65บาทของพี่น้องชาวใต้อยู่ที่ไหนบายเจ๋งเลยขอบคุณมากครับผมSME พากันปิดตัวเต็มไปหมดยังกล้าพูดมาได้นะครับว่าเศรษฐกิจดีๆนโยบายทำมาทำได้ทุกอันขายของโกหกชัดๆขายความเป็นทหารกล้าแต่ป้ายผ้าทุกผืนในหลายมหาวิทยาลัยไม่เคยแขวนได้เกินวันเดียวธรรมศาสตร์แขวนไปกี่ป้ายก็โดนถอนหมดเมื่อคืนมีคนไปแขวนป้ายที่ลานอาจารย์สัญญาถามว่าไหนสัญญาที่สัญญาไว้แปะแขวนไปได้ไม่ถึง5นาทีมีเจ้าหน้าที่มาถอนออกไหนละความกล้าของชายชาติทหารประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีข่าวนะครับเด็ก9ขวบเขียนจดหมายไปถึง UNแต่เป็นไปได้ยังไงที่นายกของเราพูดได้แค่ yes no okay จริงของรุ่นตู้เด็ก9ขวบได้ไหมครับไม่ใช่มีแต่เขาที่ขายอย่างเดียวพวกเราก็ขายเหมือนกันนักศึกษาธรรมศาสตร์รู้ไหมว่าพวกเราขายอะไรกันในยุครัฐบาลนี้พวกเราก็ขายครับขายทรัพย์สินขายบ้านขายที่ดินเลี้ยงชีพไว้ไม่มีจะเดินโอ้ยอย่าสายไมค์ขอโทษครับ นะครับแต่มีอย่างนึงที่เขาขายได้นะทุกคนรู้ป่าวว่าอะไรขายได้จริงด้วย อยากรู้ใช่ไหมว่าขายอะไร
ขายชาติผ่านภาษีให้พวกอำมาตย์และนายทุนมันแดกเลยขายไปขายมาตัวเองเป็นพรรคการเมืองตัวเองอยู่ในระบบประชาธิปไตยสู้เขาไม่ได้ก็เล่นทางอื่นยุบพรรคยุบพรรคพรรคอื่นยุบไปเลยครับเปิดมายุบพรรคไทยรักไทยสู้ไม่ได้เขาตั้งใหม่ก็ยุบพลังประชาชนพลังประชาชนตั้งใหม่ก็ยังสู้ไม่ได้ยุบอีกพรรคหนึ่งตอนปีล่าสุดพรรคไทยรักษาชาติตอนนี้ก็ยังยุบอีกพรรคหนึ่งพรรคอนาคตใหม่โดนไปอีกพรรคหนึ่งแล้วประชาชนแต่ไม่เป็นไรยุบไปยุบได้ยุบไปต่อให้คุณยุบจนเหลือพรรคพลังประชารัฐพรรคเดียวผมก็ขอพูดเลยว่าผมจะเลือกมาเลือกหมาครับเลือกหมารับเงินหมากาจุดๆนะครับแหมนะครับมาวันนี้เนี่ยผมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่มาเอื้ออำนวยความสะดวกให้เรานะครับเรื่องโรคระบาดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าพี่ๆเขาเนี่ยเหนื่อยฟรีมากถ้ารัฐบาลมาจัดการเรื่องโรคมันดีตั้งแต่แรกนะขายอยู่นั่นแหละขายไม่ออกสักอย่างขายอย่างเดียวขายเป็นขายชาติขายภาษีแหมเมื่อวันก่อนเนี่ยเหมือนอารมณ์อาหรับสปริงเนาะทุกคนนะครับเราเริ่มต้นที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันนะครับและหลายมหาวิทยาลัยเพื่อนพร้อมพวกเราไม่ยอมให้พวกเราสู้เพียงลำพังพวกเขาต่างลุกขึ้นมาสู้นะครับจนลุงตู่เนี่ยต้องออกมาว่านักศึกษาครับจัดม็อบระวังหมดอนาคตนะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าพวกกูหมดอนาคตตั้งแต่พวกมึงรัฐประหารแล้วครับจากนี้ไปครับผมขอจริงจังสักครู่หนึ่งครับสื่อมวลชนครับผมขอเรียนผมขอส่งสารฉบับนี้ไปถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาและราษฎรทุกคนที่อยู่ทั้งไกลใกล้เหนือใต้อีสานออกตกทั้งลงทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนว่าการที่ผู้มีอำนาจต่างกล้าขู่เราขนาดนี้เขามองว่าเราเป็นเพียงเด็กตัวเล็กตัวจิ๋วไม่มีอำนาจแต่เมื่อเรารวมตัวกันเป็นจำนวนมากแล้วผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะถอนรากถอนคนเผด็จการเหล่านี้ได้ถ้าพวกเราร่วมมือกันแล้วเราจะไล่ได้ทั้งอำนาจที่มันผิดแปลกที่ทั้งเอ่ยนามได้และเอ่ยนามไม่ได้ดังนั้นผมขอร่วมเชิญนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทุกคนร่วมกันต่อสู้ในศึกไล่เผด็จการครั้งนี้ลมหนาวครั้งนี้พัดแรงครับและเราทุกคนไม่อาจต้านแรงนั้นเพียงลำพังได้ขอบคุณครับก่อนจากไปผมขอถามทุกคนสั้นๆว่าผมขอมือคนที่รู้จักผมเป็นการส่วนตัวหน่อยเห็นไหมว่ามีน้อยมากผมเข้าใจผมจะบอกอย่างนี้ว่าผมเองก็ไม่ได้เด่นไม่ได้ดังมาจากไหนไม่ได้มีความสามารถหรือเป็นที่รู้จักของใครมากเท่าใครแต่ถ้าเราไม่เอาเผด็จการแล้วเราเป็นสหายกันครับชู3นิ้วให้พวกแม่งกลัวหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากนักศึกษาที่ต่างหมายชื่อประเทศชาติทุกคนเอาอีกไหมเอาอีกไหมใครรู้จักเพลงประเทศกูมีบ้างใครรู้จักขอเสียงดังๆหน่อยเร็วขอเสียงดังๆขอเสียงดังๆประเทศกูมีแล้ววันนี้ครับเขาให้เกียรติมาร้องเพลงให้กับพวกเราโอ้โหเสียงดังมากคนเสียงต้อนรับดีมากอยากฟังกันเลยเรื่องเล็กๆ
น้อยครับผมสำหรับใครที่รู้สึกว่ากระหายน้ำตรงนู้นเรามีคูลเลอร์น้ำให้นะครับที่มีธงสีเหลืองโปะสะบัดอยู่นะครับผมนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะทานก็ต้องมีขวดเองเนาะขวดนี่แก้วของตัวเองนะครับผมนะครับแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าจะเป็นลมใครที่รู้สึกว่าวันนี้อากาศร้อนนะครับข้างหลังเรามีหน่วยพยาบาลคอยบริการอยู่นะครับโอเคอยากฟังบริเวณกูมีหรือยังโอเคไม่มีขวดหนึ่งครับมันมีคำพูดหนึ่งซึ่งคนพูดก็เป็นศิษย์เก่าที่ค่อนข้างจะทรงเกียรติมากๆนะครับเขาบอกว่าสันรัฐธรรมศาสตร์เพราะสันรัฐธรรมศาสตร์เพราะแล้วทุกวันนี้มีคนรักประชาชนหรือยังครับทุกวันนี้เรายังเป็นฝุ่นอยู่ไหมไหนขอเสียงคนที่คิดว่าตัวเองไม่ใช่ฝุ่นไหมแล้วใช่ฝุ่นไหมใช่ฝุ่นไหมหกล้านเศษของเรามีค่าไหมมีค่าหรือไม่มีนะครับตอนนี้ก็ทุกคนกำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นฟิวกำลังขึ้นฟิวกำลังมาเลยนะนายขอดูป้ายที่ทุกคนเตรียมมาหน่อยดูขึ้นมาหน่อยใครที่เขียนป้ายเขียนอะไรมาเลยทุกคนได้รู้ว่าเราไม่ได้มามือเปล่าช่วยบอกแม่หนูว่าเราไม่ใช่นักศึกษาที่มาด่ามาจังเกี่ยวใครไม่มีโชว์ตอบเร็วเร็วกันตอนนี้เราอยากจะใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์นิดนึงขอให้ทุกคนเปิดแฟลชครับเปิดแฟลชไว้อะไรให้แก่ประชาธิปไตยที่หายไปของเราใครมีโทรศัพท์ชูขึ้นมาครับเปิดแฟลชเปิดแฟลชแล้วเปิดแฟลชบุกไปทางซ้ายบุกไปทางขวาบุกไปทางซ้ายเบิกไปทางขวาผลัดกัน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 เราจะยอมให้คนที่มี 84,000 เซลล์ในสมองปกครองเราไหมปกครองเราไหมปกครองเราไหมเราจะยอมไหมมีสสที่ขายยาไหมสสขายยาได้ไหมขายยาได้ไหมสวยมากครับตอนนี้สวยมากตอนนี้มีคนข้างหน้าบอกว่าสวยก็รู้ตัวอยู่นะครับวันนี้ทุกคนสวยทุกคนเลยเพราะว่าเราสวยจากข้างในเราสวยเพราะเราไม่เอาผัดจัดการโอเคปิดแฟลชได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเผื่อทุกคนจะแฟลชหมดกันก่อนนะฮะมีใครใช้ iPhone ไหมรู้สึกว่าแฟลชหมดเร็วไหมโอเคก็ต้องตอบเนาะขอเสียงคนอ่านมิเตอร์ไม่ทันหน่อยเหรอนายเคยอ่านมิเตอร์ไม่ทันบ้างยังไม่ได้อ่านนะครับสำนักไหนหมายสู่ประเทศชาติสำนักไหนหมายสู่ประเทศชาติทุกตอนนี้
เสียงแบบหอกกระหึ่มเลยขอเสียงให้ประเทศกูมีหน่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคนเปิดแพ็กอยู่ไหนวะคนเปิดแพ็กอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นมีคนชักชวนกันเป็นล่าดำเนินนะครับจริงๆพวกมึงควรจะไปกันตั้งแต่วันนี้เลยนะเพราะว่าพวกพี่ได้ไม่ต้องหอบกระไก่ขนาดนี้แล้วก็ขออภัยด้วยวันนี้มาคนเดียวเพราะว่าพวกมึงคำว่าพวกมึงในที่นี้คือนักศึกษาทั้งหลายแหละนะครับแม่งขยันจัดกันทุกมหาลัยพวกพี่เลยต้องกระจายตัวตามไปที่ต่างๆนะครับส่งเสียงเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆของเราที่จัดงานเดียวกันตามมหาลัยต่างๆนะครับบ้านพี่อยู่แถวนั้นพอดีลูกโอเคเพลงที่พี่จะร้องก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่เขียนขึ้นมาตอนที่จะมีเลือกตั้งปีที่แล้วก็คือเขียนเพื่อสนับสนุนให้คนออกไปเลือกตั้งกันแม้ผมจะรู้ลึกๆในใจว่าผลมันจะต้องออกมาเหี้ยอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่าเราก็คิดว่ามันเป็นทางเลือกเดียวนะเวลานั้นที่เราจะทำได้แล้วก็เลยเอาเพลงเนี้ยทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาทำเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะฮะลองฟังกันดูนะครับโปรดฟังอีกครั้งฮะเธอได้ยินผู้คนร้องไหมร้องเพลงงามไงเพลงคนข้างโลกดีเจคนที่จะไม่แพ้ท่าใครแล้วเมื่อหัวใจเต้นเร็วไอ้เหี้ยกูจะรอดไหมเนี่ยสะท้อนถึงรอบรัวกล้องนั้นชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมาอย่าพูดอะไรทำไมไม่ได้มาหาคนนี้ล่ะจะไม่ออกลีลาอะไรมากนะเพราะว่าคนเดียวเกิดชีวิตบุญลาที่ทุกกระบาลทุกกระแพงของอันจะผ่านบนที่สุดแงนพยายามมองหาแสงสว่างกันยืนกลางแสวงหาโลกที่แตกต่างที่มันยังมืดกระจุดไฟด้วยมือเราเองก็ส่งต่อให้คนข้างล่างระดมเชื้อเพลิงจากเบื้องล่างสลายกระแพงที่กั้นขวางเราส่งผู้สร้างกลับไปสู่สุสานทำไมเอาสารยุติยุคสมัยของการเมืองรัฐบาลหาโดยทหารฉีกทุกกฎที่กดไม่ใครพยายามจะขัดขาแต่จุดยืนจะมั่นคงถ้าเรายังเชื่อและศรัทธาในความตั้งใจที่เคยมีเดินตรงไปข้างหน้าไม่ใช่เวลาสักกี่ปีอนาคตไม่ได้จบลงในเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยหูฟังกันให้ดีเมื่อผู้คนจะส่งสารยืนกลานผ่านเสียงดนตรีมือไหม
ไปอีกต่อไปแล้วเงยหน้าไม่ได้ยินเงี้ยโทษทีขอบคุณมากครับกระตุกตะกั่งนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันไม่มีมอนิเตอร์อะไรฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขออภัยทีนี้เอางี้เมื่อกี้เราเปิดได้บลูทูธใช่ป่ะรู้สึกว่าแม่งออกมาเหี้ยมากฉะนั้นเนี่ยมันต้องเปิดละในนี้มีใครที่ร้องเพลงประเทศกูมีได้บ้างฮะใครที่มั่นใจว่าร้องได้เกือบทุกพยางค์เกือบใครที่มั่นใจว่าร้องได้เกือบทุกท่อนอ่ะยกมือขึ้นมาเดี๋ยวยกมือขึ้นมาขึ้นมา come on ขอไม้หน่อยโอเคชื่ออะไรฮะขอไม้น้องผมเลยฮะขอไม้มองผมเลยฮะชื่ออะไรครับอยู่คณะอะไรสังคมสงเคราะห์แล้วคืออย่างที่บอกว่าวันนี้พี่มาคนเดียวแล้วเหงาชิบหายเลยทำตัวไม่ถูกเพราะคนแม่งเสือกเยอะมากด้วยฉะนั้นแล้วร้องได้ใช่ป่ะงั้นได้นะงั้นมาช่วยกูร้องหน่อยแล้วก็ดนตรีไม่ต้องแล้วเราทุกคนช่วยกันร้องไปพร้อมๆกันโอเคป่ะใครร้องท่านไหนได้ร้องโอเคนะไปแล้วนะ3 2 1ประเทศที่เสือดำหน้าขมังบนไลเฟอร์ประเทศที่พราบจะสินเข้าแต่อาจจะกำประเทศที่กฎหมายไม่สู้มาทำหรือไบเบิลไม่สาดดูดีเป็นไอดอลอุทยานมีบ้านพักมนุษย์อุทยานประเทศที่ใจกลางกรุงเทนิพูนักดนตรีทานตู้ไม่ของหวานประเทศไม่คอร์รัปชันที่ไม่มีการตรวจสอบประเทศที่นาฬิกาโรมอตอร์ไม่ของศพประเทศที่มีสภาเป็นห้องนักเรียนของนักรบประเทศที่เขียนและจะมาดูในกองทัพที่ไปรบประเทศที่ศิลปินวางเจ้าเป็นขบถประเทศที่ขบถเสริมหน้ารัดลงหัวหดประเทศที่ขบถเดินตามรัดไปสูงหมดประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศที่มีคนใส่สูตรเวลาที่เขาพูดบอกว่ามันอาขยินคนจนวิ่งตามนโยบายต้องได้ผมไม่มีบัตร30ประเทศที่รวยอำนาจจับมือใครโดนไม่ได้ก็เอาเป็นว่ากูไม่ผิดที่ฆ่าคนตายจะมีเงินจะช่วยกันดีประเทศที่กดยืดได้ซะยิ่งกว่าคนจนพูดจงทำดีจงทำดีประเทศที่ไปคอยจ่อที่ใต้กระเดือกเขาเรียกที่ปอกเซรีแต่ดันไม่มีสิทธิ์เลือกประเทศที่ด่าไม่ได้ในทางที่ติดที่ป้ายเกลือประเทศที่สิ่งที่มึงทำผู้นำจะส่องตามเสือกประเทศที่มึงได้ถูกยึดไว้ด้วยคนสะทุนยังมึงประเทศที่มึงจะต้องเลือกจะเอาความจริงหรือเอากระสุนประเทศที่คุณกินเบี้ยมีเลี้ยและยิงเป็นฝูงประเทศกูเมต่อไปร้องไงวะประเทศที่รัฐบาลไม่มีใครกล้าลบอยู่ประเทศที่มีกฎหมายไว้ตำรวจคุมครูประเทศที่คนมีความคิดต้องพากันเส้นมันหลับอยู่แต่ถ้ามึงไม่อยากอยู่ถ้าเกิดเขาบังคับมึงก็ต้องอยู่ประเทศที่คนไม่อ่านหนังสือโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่บอกให้อยู่เฉยๆถ้าไม่อยากโดนประจำประเทศที่คนมียศทุจริตแค่ไหนก็รอดทุกวันประเทศกูมีต่อเล่นไปแล้วร้องไปแล้วเท่านั้นน่ะไอ้ย่าแม่งเปิดเนื้อตรงนี้เลยโอเคกูดูแลกูดูเป็นเพื่อนมึงเลยประกันเมืองไม่ถูกแบกมาสองขั้วประเทศที่พลเมืองในเมืองไม่ถูกแบกมาสองขั้วไม่คงมึงเลยมันเป็นสองขั้วประเทศเป็นคนไม่กูทหารและโซการประเทศที่4ปีไล่สัตว์ประเทศที่เสรีไอ้สัตว์มึงบอกว่ากูจะเลือกได้ประเทศที่เลือกนายกต้องให้ทหารมันเลือกให้ประเทศที่งบประมาณเกินค่าประมาณประเทศที่อุกชะกันมีเงินคอยซุกตามบ้านข้าราชการเป็นประเทศที่ผู้นำคนข้างจะน่ารำคาญประเทศที่มีกฎหมายโดยใช้ปืนกลล้มหน้ากระดานการจะใช้ชีวิตอยู่ในกะลาสี่ปีผ่านไปภายใต้
ไม่มีใครเจอขึ้นในสภาประเทศใดงั้นๆเลยละอาที่ไม่ต้องบอกก็รู้ดิประเทศกูเองประเทศที่มีทุกสิ่งยกเว้นหนึ่งสิ่งคือสามสำนึกขับเคลื่อนบนเกลือในเงินตราเหมือนเป็นคาถาสารพัดนึกเงื่อนผ่านจะตกผลึกอันแน่บนเพชรที่ศพประกายของชาติของช่วงกันเป็นฝูงลิงคนหนึ่งแท้สิ่งล่างแห่งความเห็นแก่ตัวประเทศกูเมประเทศกูเมเมื่อกี้ผมอยู่ห้องหลังผมเห็นเขาขอ3นิ้วก็ไม่หลายรอบแล้วทุกคนชู3นิ้วหลายรอบแล้วพอผมขอประหยัดหน่อยขอนิ้วเดียวพอนะขอนิ้วเดียวขอดูนิ้วเดียวทุกคนหน่อยประเทศดีๆจังแบบว่าโคตรจะดีวางดูรอดมียั่งยืนอันรัดอันเปลี่ยนมีคนที่เกียรติจนล่ำลือประเทศดำความบาดและมีคนลำบากทุกย่านเดินประเทศนี้ล่างมารมีรัฐประหารต้องทนและกล้ามเกินประเทศที่ลั่นปืนใส่ผู้ชุมนุมประเทศออกกฎหมายแต่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ชิบหายและบ้านเมืองตั้งตาขยายพันธุ์แดงงบไปมากเฟืองประเทศดีประเทศที่มีความสามารถเสกกฎหมายกลายเป็นข้ออ้างประเทศที่ประชาชนแต่งกายด้วยความหวังมันท่อนบนแล้วมีคนจนเป็นท่อนล่างประเทศที่ดูแลมันหูตึงจึงไม่ได้ยินประชาชนในช่องว่างประเทศที่ต่างคนก็ต่างบอกต่างก็ชอบรับฟังประเทศที่แต่งจริงในข้อสอบต่างก็แย่งกันตอบเพราะต่างชอบนับตังประเทศที่ใส่สัญญาหลอกเป็นกระสุนลงกระบอกสร้างระบอบหลอกบอกให้รักมันประเทศกูมีบอกแล้วไม่ได้คุณขึ้นมาช่วยกูลองแล้วแบบนั้นขออีกทีเอาแบบให้ขอจบดีๆก้องนะประเทศที่แจกเก้าอี้เป็นคำตอบพวกหนูออกแล้วชอบนั่งนับวันประเทศกูเมประเทศกูเมเดี๋ยวผมขอ5ทีพร้อมๆกันแล้วกันนะประเทศกูเม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 ตอนที่เพลงนี้ออกมาใหม่ๆพวกผมมันก็โดนด่ายับชิบหายวายป่วงนะฮะว่าเราเขียนเพลงออกมาด่าประเทศตัวเองทั้งนั้นที่เราแค่พูดว่าประเทศเรามีอะไรบ้างจริงๆแล้วประเทศเราไม่ได้มีแต่สิ่งเหี้ยๆนะครับแม้ว่าในเพลงนี้จะพูดแต่เรื่องเหี้ยๆก็ตามวันนี้ผมยังเห็นว่าประเทศเราแม่งยังมีสิ่งดีๆอยู่คือประเทศกูมีคนอย่างพวกมึงทุกคนที่มารวมมาที่นี่ครับส่งเสียงกันให้กันเหนื่อยไหม
อีกรอบอีกรอบเหนื่อยไหมแค่ได้ยินอย่างนี้ผมก็ชื่นใจแล้วที่วันนี้ชาวประชาคมธรรมศาสตร์ทั้งหลายลุกขึ้นมาต่อต้านเผด็จการทุกคนครับจำได้ไหมว่าเป็นเวลากี่ปีแล้วที่ประยุทธ์และของเพื่อนมันเข้ามายึดอำนาจมาจากพวกเราทุกคนคงจำไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจพี่ใส่สองข้อเลยนะทุกคนครับมันเป็นเวลากว่า5ปีแล้วนะครับที่ประยุทธ์และของเพื่อนอ่ะมันพรากสิทธิและเสรีภาพมันคืนไปจากพวกเราเป็นเวลากว่า5ปีแล้วที่ประชาธิปไตยของพวกเราถูกพวกมันย่ำยีและพรากไปเหลือเพียงแค่คราบของเผด็จการกว่า5ปีแล้วที่โอกาสความหวังความฝันของพวกเราทุกคนถูกมันย่ำยีไปเหลือเพียงแค่การกดขี่และอนาคตที่สิ้นหวังทุกคนครับคิดไหมว่า5ปีนี้มันต้องสิ้นสุดแล้วสิทีคิดว่า5ปีนี้มันต้องจบแล้วหรือยังเพราะ5ปีนี้เกือบจะ6ปีแล้วที่คุณประยุทธ์หรือไอ้ประยุทธ์และของเพื่อนเข้ามาพรากอนาคตของพวกเราไปอนาคตและความหวังของพวกเราแม้แต่ความยุติธรรมมันยังเอาไปที่เหลือไว้และมันน่าจะถึงเวลาไว้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทวงคืนอนาคตของพวกเราวันก่อนครับวันก่อนครับทุกคนประยุทธ์ออกมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวช่องหนึ่งข่าวเดิมนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยที่เราที่นักศึกษามันออกมารวมตัวกันอย่างเงี้ยพวกคุณเนี่ยโอ้อนาคตดับแน่นอนแต่ก็นั่นแหละครับผมก็นึกว่าอนาคตเราดับตั้งแต่มันเข้ามาแล้วซะอีกเมื่อเดือนกว่าก่อนเมื่อหลายเดือนก่อนประยุทธ์และของเพื่อนโดยเฉพาะยิ่งไอแดงไอผบ.รบ.พูดเอาไว้ว่าไอการที่นักศึกษามันออกมาอย่างเงี้ยมันเป็นพวกชังชาติแต่กูเนี่ยไม่ได้ชังชาติกูชังมึงผมเชื่อว่าที่พวกเรามารวมตัวกันที่นี้ที่แห่งนี้นะครับธรรมศาสตร์รังสิตแม้ที่แห่งนี้เองก็ตามจะไม่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้เหมือนกับธรรมศาสตร์ท่าประจันแต่ผมเชื่อว่าที่ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่ได้เพราะเรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันครับจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ที่มันไหลเวียนอยู่ในตัวพวกเราที่มันรักในความยุติธรรมและจะต้องการทวงคืนอนาคตของเราขึ้นมานับตั้งแต่14ตุลา16จนถึง6ตุลา19วีรบุรุษและวีรชนทั้งหลายที่หลั่งเลือดไปพวกเราในวันนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเราจะมาทวงคืนความยุติธรรมนั้นกลับคืนมาพื้นที่นี้ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามแต่มีชื่อของธรรมศาสตร์แล้วไซมันคือพื้นที่สายทานแห่งการต่อสู้เพื่อที่ว่าจะขับไล่ไอ้พวกเผด็จการออกไปช่วงชีวิตที่พวกเรากำลังดำเนินกันอยู่นี้ไม่ใช่แค่ช่วงชีวิตที่ว่าเราต่อสู้เพื่อทวงคืนแค่ความหวังความฝันของพวกเราคืนมาหรือแม้แต่อนาคตของเราแต่เพื่อทำให้บรรพชนคนรุ่นต่อไปลูกเราหลานเราข้างหน้าในอนาคตไม่ต้องมาเจอกับสิ่งนี้อีกแล้วไม่ต้องมาต่อสู้กับพวกเผด็จการอีกแล้วเพื่อที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าแผ่นดินแม่ที่ชื่อว่าประเทศไทยนี้มาตุภูมิที่ชื่อว่าไทยนี้เป็นที่สำหรับพวกเราทุกคนและจะทวงคืนความหวังความฝันและอนาคตของพวกเราคืนมา
่มีอำนาจใดในแผ่นดินนี้ไม่มีอำนาจใดจะแข็งแกร่งเท่ากับพลังของประชาชนและนักศึกษาอีกต่อไปแล้วอีกต่อไปพวกเราจะสู้3เดือนข้างหน้ากูจะไล่พวกมึงออกไปพวกเราจะไล่ในประเทศการออกไปสุดท้ายนี้ผมเป็นคนที่ว่าอยู่ธรรมศาสตร์มาตั้ง3ปีแล้วนะครับผมไม่เคยมีวันไหนที่ว่าปลื้มปิติเท่ากับวันนี้ที่เราได้เห็นว่าเพื่อนพี่น้องแล้วก็ประชาชนทุกท่านมารวมตัวกันแล้วก็สืบทอดจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ผู้ที่รักในผู้รักในความประชาธิปไตยผู้รักในความยุติธรรมและผู้ต้องการทวงคืนอนาคตของเราคืนมาคิดว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าครับที่เผด็จการเนี่ยมันต้องออกไปสักที